มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอดีตพระกาโตะโชว์บ้านหลังแรกในวัย24ปีลั่นไม่ได้ลงเพื่ออวดรวยแต่เพื่อเตือนตัวเองหากย้อนกลับไปหลายคนน่าจะยังคงจำกันได้ว่าตอนนั้นมีประเด็นร้อนนะคะหลังจากกรณีคลิปเสียงที่มีหญิงสาวปริศนาสนทนากับชายคนหนึ่งโดยน้ำเสียงฝ่ายชายถูกกล่าวหาคล้ายกับว่าเป็นพระนักเทศชื่อดังขณะที่พระพงศกรประพัสโรหรือว่าพระกาโตะหรือว่าหลวงพี่กาโตะรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพ็ญญาติตำบลกระเปียดอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชออกมายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและยืนยันว่าไม่ใช่เจ้าของเสียงในคลิปแต่อย่างใดค่ะขณะที่สุดท้ายหลวงพี่กาโตะก็ได้ลาสิกขาหรือพระกาโตะได้สึกจากนั้นเข้าสู่วงการทำมาหากินในฐานะปุถุชนคนธรรมดาแต่ด้วยวาทะด้านการพูดจึงได้ยึดอาชีพขายของออนไลน์แล้วก็ร้องเพลงนะคะจนเห็นได้ว่ามีเพลงแล้วก็มิวสิกวิดีโอหลายผลงานออกมาผ่านทางช่อง YouTube ค่ะล่าสุดนะคะนายพงศกรจันแก้วได้โพสต์ข้อความพร้อมกับโชว์บ้านหรูสวยงามพร้อมกับระบุว่าของขวัญต้อนรับปีใหม่บ้านหลังแรกในชีวิตกับอายุ24ปีไม่ได้ลงเพื่ออวดแต่ว่าอยากลงเพื่อเตือนตัวเองและเป็นกำลังใจให้หลายคนหลายคนดูถูกแต่ผมเป็นคนชอบเดินทะลุคำดูถูกแรงด่าก็มีแต่ผมรับมันได้และเข้าใจมันแต่กำลังก็โคตรเยอะจงเป็นตัวของตัวเองใครอยากให้ของขวัญบ้านใหม่ขอเป็นเงินนะครับเพราะต้องใช้เงินมากมีครบแล้ว100บาทก็รับครับผมเกิดมาในครอบครัวที่ฐานะปานกลางบ้านที่อาศัยตอนเด็กจนถึงอายุ19คือบ้านเช่าบนแผ่นดินคนอื่นอยู่กัน2คนกับแม่ก่อนที่แม่จะเสียชีวิตแม่ป่วยหนักและเครียดและพูดกับผมว่าวันนึงถ้าแม่เสียชีวิตเจ้าของก็คงจะเอาบ้านคืนพอแม่เสียชีวิตก็เป็นไปตามที่แม่คิดในตอนนั้นผมบวชอยู่เจ้าของที่มาจากกทม.แล้วมาขอให้คนอื่นเช่าต่อผมยินดีเพราะถือว่าค่อยไปอยู่กับพ่อพ่อบวชมา3ปีพอศึกออกมามีเงินติดตัว 4,000 บาทไม่มีทองหรือเพชรเครื่องใช้ส่วนตัวเลยและไปขออาศัยบ้านพี่ชายในเมืองนครกินฟรีอยู่ฟรีพี่พงพัฒน์ด่านอุดมและได้มีโอกาสรู้จักกับพี่น้ำปรากอบแนะนำให้ผมขายของออนไลน์และพี่น้ำเองให้ยืมเงินในการลงทุนในครั้งแรกจนได้มีเงินติดตัวครั้งแรก 10,000 กว่าบาทและผมก็หาบ้านเช่าในตัวเมืองนครศรีในขณะที่ผ่อนบ้านอยู่ประมาณ1ปีเริ่มอยากมีบ้านของตัวเองในชีวิตเพราะว่าเสียดายเงินผ่อนก็เลยทำเรื่องอยู่อีก 5-6 เดือนจนได้บ้านหลังแรกเป็นของขวัญปีใหม่ของผมผมขอขอบคุณบุคคลสำคัญในชีวิตผมที่ช่วยแนะนำและซัพพอร์ตมาตลอดถ้าไม่มีบุคคลนั้นก็ยากที่จะมีวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามดีลค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ